สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้มาสปายมาดูอะไรพามาดูอะไรคะรู้สึกว่ามีความแปลกนะคะเดี๋ยวนี่ไงอันนี้เนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดนะคะพอดีไวๆผ่านมาทางนี้หน่อยมามุมนี้หน่อยเขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยไปเจอนะคะไปเจอเนี่ยนี่คือเห็ดนะคะเห็ดที่กำลังจัดเดี๋ยวดูก่อนนะคะหน้าจอไวๆมองไม่ค่อยชัดนะคะเนี่ยจะเป็นเล็กๆเนี่ยพอดีไวๆไปทำความสะอาดเขาเนาะไม่รู้ไปเห็ดอะไรไม่รู้นะคะดูนะคะเดี๋ยวเล็กๆเขี่ยไปเขี่ยมานะคะกำลังจะมาเอาต้นเนี้ยนี่นะคะนี่อันนี้คือตำลึงนะคะเพื่อนๆนี่รากเขาจะใหญ่มากนะคะก็บำรุงเขาไว้นะคะไม่ตัดนะคะก็จะมีความใหญ่นะคะแต่สูงแล้วก็ไปโดนพวกกิ่งเถาวัลย์อะไรพันนะคะก็เลยอาจจะเนี่ยไม่สมบูรณ์หน่อยอันนี้เราเอาไว้ชำนะคะแต่เราจะทำให้เขาเอาไว้เพราะเป็นพ่อพันเนาะพ่อพันแม่พันเนาะนี่นะคะจะมีความเท่ากับแขนเด็กๆนะคะเพื่อนๆมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่เขาใหญ่จริงๆนะคะเขาใหญ่จริงๆเท่าแขนเด็กแหละก็เล็กกว่าแขนไปวายนิดนึงเนาะข้อมือนะคะข้อมือไม่ใช่แขนตัวนี้ก็จะเป็นผักติ้วนะคะผักติ้วตามหมอที่นาแหละที่เอามาปลูกเนาะนี่เขาก็จะเลื้อยขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเก็บเขาไว้ก่อนจังหวะดีๆแล้วก็จะมาชำเข้าใหม่นะคะก็จะรกหน่อยนะคะเพราะเป็นที่ริมรั้วนะคะก็จะสูงนะคะสูงขึ้นไปแต่พอสูงจริงๆเขาก็จะเล็บเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักติ้วเนาะผักติ้วก็เด็ดไปทานบ้างแล้วล่ะกับน้ำพริกอะไรก็กินไปหมดแหละถ้าเป็นเพศผักเนาะไวๆก็กินไปอย่างนี้แหละเนี่ยอยากจะให้ดูกิ่งของเครือหรือเรียกว่าอะไรของตำลึงเนาะเรียกไม่ถูกเหมือนกันเพราะเขาเลื้อยเขายาวนะคะเขายาวก็จะเก็บไว้นะคะจังหวะดีๆแล้วก็จะมาชำเข้าใหม่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ได้ไหมเพราะว่าอะไรที่เกินไปเขาก็จะอาจจะไม่นั่นเนาะต้องอาศัยผู้รู้นะคะว่าเราจะเอาเข้ามาชำแล้วเขาจะมีจะได้ผลไหมเพราะว่าเขาอยู่นี่ตั้งนานแล้วแต่ข้างล่างนี่เขายังไม่มีการแตกหน่อนะคะเพื่อนๆไม่รู้เขาเอาส่วนไหนของตำลึงไปปลูกไวๆก็ยังไม่แน่ใจก็รอให้เขาแตกข้างๆนี้ก่อนนะคะแต่นี่เขาไม่ยอมเลยนะคะไม่ยอมไวๆก็เลยไม่กล้าตัดเขาถ้าท่านใดมุกก็บอกหน่อยนะคะว่าถ้าเอาไปชำแล้วจะได้ผลไหมนะคะก็เลยปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะไม่ใช่น้อยๆ นะคะอายุเขาเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นะคะร่วม10 ปีนะคะเพื่อนๆเนี่ยนี่นะคะมองนะคะมองก็จะมีความใหญ่มากนะคะก็เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับริมรั้วเลาะรูริมรั้วข้างบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมวันนี้ก็พามาดูเขาเรียกว่าเครือดีกว่าเนาะเครือตำลึงเนาะคะเครือตำลึงเนาะนี่นะคะใหญ่มากนะคะใหญ่มากใหญ่มากเลยเทียบกับข้างบนที่มาดูสิคะเพื่อนๆว่าเขาจะใหญ่แตกต่างกันแค่ไหนเนาะนี่จะมีแยกกันออกมาอย่างเงี้ยสองข้างนะคะอันนี้โอ่งแตกนะคะที่เอามาไว้ตรงนี้คือโอ่งแตกเนาะคว่ำไว้ตั้งหลายปีแล้วแหละนี่ไงเห็นไหมความแตกต่างของเขานะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่รับชมคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะ